จะคำนี้เหรอมั้งเขาทำความเร็วไม่ถึง1วินาที0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเร็วมากน้ำตาไหลตัวรถน้ำตาไหลOh my god ทุกคนหลักหมื่นเห็นแล้วเว้ย Nice to see you เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปงานกันนะเดี๋ยวมอสขอแวะโฮมเดโป้ก่อนนะคะเพราะว่ามีอุปกรณ์ชิ้นสำคัญที่จะต้องซื้อก่อนไปนะเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นอะไรมันสำคัญมากๆเลยทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยเราจะเดินทางจากตรงนี้นะคะไปที่ตรงนี้นะคะสีแดงแล้วตอนนี้นะคะบ่ายสามครึ่งคือเขาบอกว่ามอสจะต้องใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมง20นะคะก็นี่จะไปถึง4โมง52นะแล้วงานอ่ะมันเริ่ม4โมงครึ่งเดี๋ยวเรารอดูนะว่ามันอาจจะแบบเร็วกว่าที่คิดหรือว่ายังไงหรือยังไงนะว่าจะทันไปเห็นอะไรหรือเปล่านะตอนนี้เลนที่เราขับอะเป็นเลนคาร์พูลนะคะนี่ไงติดแงกของจริงนะสรุปเลนคาร์พูลที่มอสมาคิดว่าจะต้องเร็วกว่าเลนขวาสรุปเลนขวาไปเร็วกว่านะ yeah. คาร์พูลช้ากว่าอีกอะโอ้โหแล้วเราก็ออกไปได้นะเห็นบ้านเป็นเส้นทึบเราต้องรอให้เส้นปากก่อนถึงออกไปได้นะคิดแห่งความเร็วนะคะเพราะว่างานที่มอสจะไปอะเป็นงานรถแข่งแบบแข่งความเร็วนะตอนนี้มอสก็เร่งความเร็วนะก็สรุปแล้วนะมอสเช็คว่าทำไมวันนี้รถถึงเยอะอย่างนี้ก็คือฝั่งนู้นก็เยอะเห็นไหมเพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ใช่ไหมคะวันจันทร์อ่ะมันเป็นวัน President Day นะเป็นวันประธานาธิบดีมันเป็น long weekend นะคะเป็นวันหยุดยาวห่างจากบ้านมอสแค่ประมาณ40กว่านาทีเดี๋ยวเราออกสักบ่าย3แต่กดว่าผิดคาดนะแล้วมอสก็เลยว่าเฮ้ยยังไงดีถ้าเกิดว่าไปไม่ทันอ่ะทิ้งตั๋วไปเลย ดีไหมเพราะว่าไปก็เดี๋ยวจะรีบนะแต่ว่าอยากจะบอกว่างานนี้นะตั๋วราคาแพงมากและมอสไม่สามารถรีฟันได้นะคะก็ตกใบละ 2,000 อ่ะคนละ 2,000 2คนก็ 4,000 แล้วอ่ะแล้วจะทิ้งไปเฉยๆเอาว่าทุกคนช่วยกันรุ้นนะถ้าเราไปถึงเนี่ยขอให้เขายังมีแบบรถแข่งอยู่นะคาร์พูลเนี่ยนะมันจะมีประโยชน์มากๆนะคะเวลาที่รถติดอย่างเงี้ยนึกออกปะถ้าใครที่มากัน2คนมาอยู่เลนนี้ปุ๊บเราก็จะชิ่วๆเลยเพราะถ้าเกิดว่ามาคนเดียวแล้วมาขับเลนนี้เนี่ยโดนค่าปรับแพงด้วยนะประมาณหมื่นกว่าบาทนะ341เหรียญนะคะเนี่ยแหละลอสแอนเจลิสเรือเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเยอะติดอันดับโลกหลายคนบอกเฮ้ยแบบเนี้ยที่กรุงเทพอ่ะถือว่าไม่ติดนะถือว่าไปเรื่อยๆแต่ที่เนี่ยถ้าเทียบกับปริมาณรถในกรุงเทพแล้วแบบว่า1คนเขาเรียกว่าอะไรนะ1คนต่อ1คันอ่ะเยอะมากเวลาขยับขึ้นนะคะเป็นถึง5โมง Oh no 12นาทีมันมีอุบัติเหตุเห็นไหม2จุดนี่ไงมีอุบัติเหตุนะคะถึงว่ารถติดอันนั้นเป็นรถเกียร์หิมะนะทุกคนมาไงเนี่ยสงสัยเตรียมจะไปขึ้นเขาอะไรแถวนี้หรือเปล่าห้าโมงเจ็ดนาทีนะคะถึงแล้วข้างหน้าเราทุกคนแฟร์เพล็กนะคะนี่งานเขาจะมีจัดข้างในนี้นะนี่ไงเขาจะมีป้ายไฟบอกนะคะ NHRA นะคะอันนี้เป็นทางเข้าที่จอดรถ At the next light turn left มาเวลานี้จะเสียค่าจอดรถไหมเนี่ย15บาท
อ๋อไม่เสียแล้วมั้งเขาบอกเขาจะเลิกแล้วมั้งเนี่ยฮันส์ over there thank youทางเข้าสนามแถวนู้นนะคะแล้วก็มีรถกอล์ฟรับส่งด้วยนะมีรถเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะหลายเอ๊ะข้างบนเป็นอะไรอ่ะสนามบินด้วยหรอหรือว่ายังไงไม่มีเครื่องบินด้วยเห็นปะเต็มไปหมดเลยIn half a mile, turn left onto Fairplex Drive. ทุกคนคะตอนนี้5 โมง 12 นาทีนะก็เริ่มมีคนเดินออกแต่ว่าเรายังเห็นว่าที่จอดรถมันก็ยังไม่มีใครออกไปไหนมากแปลว่างานเขาก็คงมีอยู่นะน่าจะทันแล้วทางเข้าไม่ไกลจังเนี่ยก็ระหว่างทางนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะค่ายรถอะเต็มไปหมดเลยอะโอเคเขาถึงแล้วนะไม่มีใครตรวจตั๋วอะไรแล้วอ่ะคืองานใกล้เลิกแล้วนะค่าจอดรถก็ไม่ต้องเสียนะคะนี่เฉลยนะของที่หมอซื้อมาก็คือเอียร์พลั๊กนะคะเพราะว่าสังเกตนะทุกคนเขาต้องใส่เอียร์พลั๊กหมดเลยนะเพราะว่าเสียงมันจะดังมากเราใส่ก่อนจะดังขนาดไหนนะเดี๋ยวต้องรอฟังกันนะจริงๆสนามนี้อยากจะบอกว่ามอสอ่ะเคยเอารถตัวเองเข้าไปขับแล้วนะแต่มอสไม่ได้มาแข่งนะคะตอนนั้นอ่ะมาเอาฟู้ดแบงค์นะคะมาช่วงสถานการณ์โควิดหนักๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นะคะที่เขาแข่งเนี่ยในช่วง300-400เมตรนะคะว่ารถคันไหนเนี่ยจะใช้ความเร็วได้เร็วมากที่สุดนะคะทุกคนเห็นไหมจะมีรถอยู่2,000ตรงนั้นนะคะความเร็ว 3.8 วินาทีนะทุกคนความเร็วที่เคยมีในสถิติถึง 11,000 แรงม้าเลยนะสามารถวิ่งได้ความเร็ว0ถึง100อ่ะไม่ถึงวินาทีอ่ะทุกคนคือรู้ว่ารถกำลังจะออกแต่ว่ามันตกใจทุกทีแล้วว่าเสียงมันดังมากๆเลยอะค่ะเหมือนกับมีระเบิดอะนั่งอยู่เห็นไหม 503 miles an hour. The flames got really red. อันนี้ 5.7 วินาทีนะความเร็ว103ไมล์ต่อชั่วโมงนะและเห็นไหมว่าตอนที่ไปปุ๊บรถมันเร็วมากๆเลยนะคะเขาต้องกางร่มแบบชูชีพนะไม่อย่างนั้นอ่ะพอความเร็วมากๆมันจะหลุดไปเลยนะคะลองคิดดูนะความเร็วอ่ะ 5.7 วินาทีนะคะใน300เมตรอ่ะทุกคนตัวท็อปฟิลเนี่ยนะคะสถิติเขาทำไว้ระยะทางที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะคะอยู่ที่ 3.623 วินาทีนะทุกคนอันนี้คือสถิติจากที่แข่งมานะคะหรือความเร็วอยู่ที่544กิโลเมตรนะคะคิดดู300ระยะทาง300เมตรเนี่ย 3.623 วินาทีเร็วมากสถิติเดี๋ยวมาดูว่าอันนี้ยังไม่แข่งอันนี้ก็แข่งเดี๋ยวดูคู่นี้นะว่าเขาจะทำได้อยู่ที่เวลากี่วินาทีนะทำไมมีหูก็ต้องเอามือปิดอย่างนี้นะสามจุดเจ็ดว้าวเสร็จแล้วเขาจะมีรถอันนี้ด้วยเหรอแบบรถเหมือน
ดันทำความสะอาดพื้นหรอหรือว่าเคลียร์พื้นเราขยับไปดูใกล้ๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เหมือนนั่งตรงไหนก็ได้แล้วนี่มันต้องใส่ที่อุดหูนะเอียร์ปาร์คนะเพราะว่าที่นี่เสียงดังมากๆเลยนะคะเอาจริงๆนะเพราะว่าเอียร์ปาร์คเมื่อกี้แทบไม่ค่อยช่วยอะไรนะจริงๆต้องเป็นหูฟังแบบคนนี้เลยเหมือนเราแบบเห็นพวกนักบินอะไรอย่างเงี้ยเขาใส่กันเลยนะเดี๋ยวรอบต่อไปนะเดี๋ยวมอสจะลองเช็คนะตอนนี้เสียงทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 78-80 คือตามหลักแล้วเนี่ยนะคะมนุษย์เราอ่ะจะเสียงที่อันตรายต่อหูถ้าเกิน85เดซิเบลนะคะจะเป็นอันตรายต่อหูมนุษย์นะตอนนี้เห็นไหมปกติเดี๋ยวรอดูปล่อยตัวรถนะว่าจะได้กี่เดซิเบลเอาตอนนี้เขาเริ่มแล้วนะเดี๋ยวมอสจะวัดเดซิเบลก่อนนะเจ็ดแปดเก้าดีนะเนี่ยที่มอสแวะซื้อมาก่อนนะคิดดูนะตั้ง120เดซิเบลคิดดูโหเอาวะถือว่าวันนี้เราก็ยังโชคดีนะที่เรามาแล้วเราก็ยังทันรถเขาแข่งนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ก็จะเริ่มมืดแล้วนะเพราะว่าพระอาทิตย์ตก 5:40 แล้วตอนนี้อุณหภูมินอกก็20นิดๆ นะคะทุกคนเอาจริงๆนะสนามนี้เขาจะมีแบบจัดงาน NHRA เนี่ยมีไปเรื่อยๆวนๆไปหลายๆรัฐนะคะแต่ว่าปีนี้เขาก็เนี่ยได้จังหวะที่เขาจะวนมาในใกล้ๆมอสนะคะมอสก็เลยพลาดไม่ได้เลยนะรอบนี้ใกล้ๆปุ๊บเขาทำดีมากเลยน้ำตาไหลแต่ตัวรถที่น้ำตาไหลถึงนะถ้าเอาแบบดอลล่ามาดิชมแบบดอลล่าวิ่งกระเจิงแน่เลยอะเอาอีกแล้วทุกคนคะตอนนี้มอสขอบสนามเลยนะรู้แสบตาลืมตาไม่ได้อะเพราะทำเลสิกมาแล้วทำแน่แล้วตอนนี้เห็นตาเห็นควันก็บอกสงสัยว่ามันน่าจะเป็นแบบเขาเปิดน้ำมันเลยเงี้ยแล้วแบบเขารุ่นแรงๆเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรมอสเรียกไม่เป็นอ่ะที่เขากดแล้วมันจะมีแบบไฟออกมาเลยอ่ะเหมือนที่เราเห็นในหนังเดอะฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสอ่ะตอนแบบรถเร็วๆเขาก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะที่มีไฟออกมาเลยอ่ะน่าจะเป็นคู่สุดท้ายแล้วนะโอเคเขาเลิกแล้วค่ะทุกคนก็เป็นคู่สุดท้ายนะคะเราก็มาทันประมาณ5-6คู่สุดท้ายแต่ว่าเป็นคู่ที่เอาออกได้แล้วเนาะโอ้ไม่รู้ว่ามอยพูดตะโกนหรือเปล่าก็
จบแล้วก็เราก็เจอแต่คู่เด็ดๆเลยนะคะวันนี้โอเคจบปุ๊บเขากลับกันหมดแล้วดูดิโอ้เหมือนน้ำหูไหลออกมาโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูสำนักแต่งข้างนอกนะทุกคนเขายังอยู่กันใช่ไหมหรือเขากลับกันแล้วคือจริงๆวันพรุ่งนี้มันมีอีกนะคะแต่อย่างที่บอกนะว่าตั๋วมันไม่สามารถรีฟันได้ตอนแรกมอสจะเปลี่ยนไปมาวันพรุ่งนี้มอสจะต้องซื้ออีกรอบนึงโห20,000หมื่นนึงก็ไม่ไหวเนาะเฮ้ยทุกคนเขาให้หลบรถอ่ะอ๋อนี่ไงรถที่ออกจากสนามแข่งเขาจะตรงนี้นึกว่ามีขบวนแห่หรือว่าอะไรออกมาข้างนอกก็มืดแล้วนะคะคืองานนี้จะเป็นงานเขาเรียกว่า drag racing นะคะนี่ค่ะใกล้ๆเห็นไหมเขาก็ออกแบบมาอย่างนี้นะงาน NHRA นะคะก็ย่อมาจาก National Hot Rod Association นะคะก็จัดปีนึงเนี่ยเขาจัดหลายรอบมากแต่ว่าวนหลายๆรัฐนะแต่ว่าปีนี้วนมาแค่ลอสแอนเจลิสอะแค่ช่วงนี้นะคะเอ้ยวาเจ้าโอ้คันนี้หรือเปล่าเนี่ยที่เขาทำลายสถิติอะคือเมื่อกี้รถมันอยู่ค่อนข้างไกลนะมอสมองไม่ทันถ้าทุกคนที่ดูอยู่ช่วยมอสดูว่าใช่คันนี้หรือเปล่าที่ได้ความเร็วใกล้สถิติเลยนะคะ 3.677 แต่คนอะมาถ่ายรูปกันเยอะน่าจะคันนี้เหรอมั้งดูดิรถเขามีอะไรบ้างแล้วดูเขาแกะเขาเปลี่ยนอะไรรวดเร็วโอ้ตรงนี้ก็เป็นจุดแบบแมนเทนแนนซ์เครื่องนะคะเห็นไหมเขาแกะนู่นแกะนี่เพราะว่าวันพรุ่งนี้เขาจะมีแข่งอีกนะโอ้นี่นักแข่งวู้กูจ้าว้าวนี่นักแข่งเก่งมากคนนี้เขาชื่ออะไรอยากจะบอกว่านักแข่งนะมอสเคยอ่านมานะคะจะมีคนที่เขาแข่งแล้วก็สามารถทำเงินได้ฮะต่อปีนะ20ล้านเหรียญสหรัฐนะประมาณ600กว่าล้านบาทเลยนะคะ wow. เพราะว่านักแข่งนี่ก็เป็นหัวใจสำคัญนะคะนอกจากว่าเครื่องจะแรงแล้วใช่ไหมนักแข่งก็ต้องแบบเก่งจริงๆทุกคนเห็นไหมอันนี้เครื่องนะใครที่เก่งๆช่วยดูหน่อยนะว่าเขาเครื่องทั้งหมดกี่สูบนะเนี่ยโอ้โหทุกคนมาดูคันนี้ดิเขาเรียกว่าอะไรข้างบนอะสปอยเลอร์ป่ะสูงมากเลยอะคิดดูอะเขาต้องต่อก็ไอ้บันไดอะเพื่อจะเอาไอ้ร่มชูชีพออกอะนี่ไงร่มชูชีพที่ตอนแบบเร็วมากๆมอสว่าเหตุผลที่ต้องมีนะเพราะว่ารถอะมันเร็วมากๆเลยใช่ไหมถ้าเกิดไม่มีร่มชูชีพเนี่ยรถอาจจะบินต่อไปเลยก็ได้นะเพราะว่าความเร็วเท่าไหร่อะ300-400กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะคิดดูอ่ะเขาทำความเร็วไม่ถึง1วินาทีในช่วง0ถึง100กิโลเมตรอ่ะบางทีมอสพูดไปก็งงๆนะเอาง่ายๆยกตัวอย่างนะอย่างรถซุปเปอร์คาร์ที่เขาเคยทำสถิติไว้แบบวิ่งเร็วๆเลยนะในช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะเขาทำอยู่ที่ประมาณ2วินาทีแต่เนี่ยไม่ถึงวินาทีอ่ะคิดดูว่าเร็วขนาดไหนนะคือเด็กๆชอบเยอะมากนะไม่แน่นะน้องๆที่ดูอยู่เนี่ยโดยเฉพาะไอ้เจ้าที่อยู่ในรถเข็นนะอาจจะเป็นนักแข่งในอนาคตก็ได้นะ แต่เด็กๆมามอสแบบเพราะเสียงมันดังมากๆเนาะอาจจะเป็นอันตรายต่อหูขนาดเราแบบอายุมากแล้วอะ เหมือนบอดี้ก็มีไว้แค่แปะพวกสปอนเซอร์อะไรอย่างงี้หรือเปล่าเพราะว่าดูแบบโครงรถเขาจะไม่ค่อยอะไรสักเท่าไหร่นะนี่ไฮไลท์คือนี่เลยตัวรถนะคะนี่เขาทำงานกันสำนักแต่งแต่ละสำนักนี่ใช้คนเยอะมากเลยนะคะดูดิพอดูเครื่องใกล้ๆนี่ก็แบบอารมณ์นึกถึงแบบรถแข่งของเล่นเด็กตอนเด็กๆอ่ะเมื่อกี้เนาะที่เราเคยเห็นกันอ่ะแต่นี่เป็นของจริงแล้วดูที่นั่งคนขับนี่น่าจะต้องจำกัดเขาเรียกอะไรน้ำหนักด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเฮ้ยเขาไม่มีพวงมาลัยนะเขาจะเป็นจับแค่อย่างนี้แล้วก็เหยียบไปแค่นั้นหรอเห็นปะไม่รู้ภาพมันจะมืดหน่อยนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันก็มืดแล้วนะล้อพอมาใกล้ใหญ่มากเลยนะ How many cylinder cylinders yeah. eight oh wow okay that's cool thank you เขาบอกว่า
8สูบนะคะสำหรับรถที่ใช้แข่งไปแล้วกำลังยกโค้งสำนักนี้คนดูเยอะเขามีอะไรขอเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมน่าจะสำนักดังหรือเปล่าใครที่เป็นเซียนรถแดกก็ดูคลิปนี้น่าจะชอบเลยนะ How much horsepower okay? 11,000 horsepower Oh my god ทุกคนหลักหมื่น 11,000 11,000 horsepower Oh my god alright thank you so much I appreciate it okay 11,000แรงม้านะคะเขาบอกว่าอันนี้คือเป็นตัวท็อปเลยนะที่บอกว่าเป็นท็อปฟิลแต่ว่าเป็นรุ่นฟันนี่คานะคะก็คืออาจจะมีแบบแต่งอะไรข้างนอกอะไรสักอย่างอย่างที่มอสบอกว่ามีหลายประเภทมากๆนะคะแต่อันนี้ก็เป็นแบบว่า8ลูกสูบนะคะเพิ่นนะมีแต่พนักงานผู้ชายคนที่ชอบรถนี่คือมองเท่าไหร่ก็ไม่เหลือนะคะเดี๋ยวเราจะลองเดินไปดูต่ออีกมั้ยเนี่ยเขาก็เริ่มปิดกันแล้วนะคะทุกคนงานอ่ะเขาจะมีตั้งแต่7โมงเช้านะคะแต่เขาบอกว่าจะมีไปจนถึงเที่ยงคืนแต่คิดว่าเที่ยงคืนคงไม่มีใครมาเดินดูหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่สำนักแต่งเขาจะมาเซตรถสำหรับวันพรุ่งนี้มากกว่านะสำนักแต่งอันนี้นะคะมีพนักงานผู้หญิงด้วยนะตอนแรกมอสบอกว่ามีแต่ผู้ชายเฮ้ยเป็นผู้หญิงอะอันนี้ที่เขาใช้เป็นยางกู๊ดเยียร์นะทุกคนมอสไม่รู้นี่เขาว่าสำนักนี้ดีนะเขาให้เราเข้ามาถ่ายข้างในได้เลยนะแล้วก็มีเนี่ยที่มอสบอกนั่นน่าจะเป็นผู้หญิง2คนเลยนะคนนี้ฝั่งนู้นนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะความกว้างของฐานล้อเขาบอกว่าตามกฎแล้วอ่ะเขาให้อยู่ที่300นิ้วนะคะความกว้างของฐานล้อรถแล้วก็อุ๊ยเราเกะกะเขามากกว่านะเนี่ยแต่เขาก็อนุญาตให้เราเข้ามาถ่ายนะยางที่ใช้จะเป็นยางกู๊ดเยียร์นะทุกคนขอบเนี่ยจะประมาณอยู่ที่17นิ้วสำนักนี้ดีนะเห็นไหมเขามีเซลไลเซนแจกลูกสูบนะคะให้กับเด็กๆด้วยเด็กๆชอบนะเดี๋ยวแล้วประเด็นคือเป็นเด็กผู้หญิงนะที่ชอบเนี่ยดูดิ What is that Can you see it What is that Wow is surrender Oh good you love itอ๋อเป็นเด็กผู้หญิงด้วยนะแต่ชอบรถนะคะ So can you tell me about this car What is the model and lay how much horsepower 10,000 horsepower Oh my god 10,000 Okay hi So okay. this is a V8 engine It's based on the 1950 style Hemi It has an actual Hemi in it We're trying to get this car to go 330 miles an hour Oh wow So that's where the 10,000 horsepower comes in It runs on nitromethane fuel It's got this big old supercharger right here Show me This injector forces the air into the motor to make the big power Now, did you guys see the I see it. They saw it. Right. So what happens is when the supercharger compresses the nitromethane, nitromethane has two oxygen molecules, so it's very slow to burn, and that's why you see it come out the headers. That's the yellow fire. So see the netto, right? The red one, right? The fuel tank is here. These are fire bottles. This is a fire extinguisher. Like a movie. Oh my god. See this little nozzle right here? It sprays. Fire extinguisher material on the motor to put the fire on. So how many cylinder? 8 cylinder. 8 cylinder. It's a V8 engine. Wow. So like in case of Formula One, they're inline 6 cylinders. This is a V8, so it runs like this. They go like that. Thank you so much. Nice to see you. Okay. ก็ทุกคนคะก็
คลิปนี้เป็นไงชอบไหมความเร็วนะของรถตั้งแต่เรามาเลยนะเราก็ต้องแข่งกับเวลานะว่าเราจะทันไหมแล้วก็เราก็ได้เข้ามาสำนักแต่งแล้วก็ได้พี่เขาด้วยนะที่มาพูด What's your name again I'm Alex Milodinovic All right What city in Bangkok or from Bangkok Bangkok Okay Have you been there I have not This is my this is, teacher did international This is my channel Mosala 101 Oh wow Okay It's me Yes Oh nice Appreciate it Thank you โอ้ thank you โอ้ยแถวนี้มีแต่ผู้ชายปากหวานทั้งนั้นเลยอ่ะบอกว่าชอบกางเกงยีนมอสด้วยนะทำไมเหรอพูดไปเรื่อยอ่ะนะชมเก่งนี่นะที่เขาบอกอธิบายมาเมื่อกี้นะก็เมื่อกี้ที่เขาบอกแล้วมันจะมีเครื่องในโตที่เหมือนในหนังเลยนะที่กดปุ๊บแล้วมันก็มีไฟพุ่งเลยนะฮะเดี๋ยวเราเข้ามาดูนะของฝากโอ้ยจริงๆเอียร์ปลั๊กที่นี่เขาน่าจะมีขายหรือเปล่านี่หูฟังเขาก็มีขาย20เหรียญนะ600กว่าบาทนี่มาดูเสื้อหุยเสื้อเขาออกแบบดีอะลายแบบเท่ๆงั้นเลยคือเขามีมาตั้งแต่ปี1951นะคะประมาณ70กว่าปีแล้วนะคะงาน NHRA เนี่ยนะคะอันนี้ก็สวยนะนี่ไงหน้าแหลมๆเมื่อกี้แชมเปี้ยนชิพแดร็กRacing นะคะนี่เขามีโมเดลรถขายด้วยนะโหโมเดลรถขายคันละ120เหรียญนะก็ 4-5,000 นะคะเด็กๆชอบมากเลยนะในงานนะมอสก็จะเห็นมีแบบผู้ใหญ่ก็ผู้ใหญ่เลยแล้วก็เด็กนะนี่ไงที่มอสบอกตอนวิ่งเห็นไหมเขาจะมีไฟอย่างเงี้ยว่าไปแล้วนี่นึกถึงเรื่องหนังนะ The Fast and the Furious ใช่ไหมที่เขาจะมีตอนแบบว่าพระเอกอะตอนที่แข่งความเร็วสุดๆก็จะมีไฟแบบนี้ออกมานะพูดถึง The Fast and Furious เดี๋ยวมอสจะพาไปอู่ที่แต่งรถ The Fast and Furious เอ้าไม่ได้พูดเล่นพูดจริงรอติดตามแล้วกันมีแน่นอนปะแต่ตอนนี้เราออกไปข้างนอกกันดีกว่านะใครที่มีความรู้เกี่ยวกับรถแดกนะรถแข่งความเร็วแบบนี้ควอเตอร์ไมล์แบบนี้นะก็มีอะไรก็คอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะเพราะว่ามอสก็ไม่ได้เซียนนะคะแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนได้มาเห็นนะคะเพราะว่างานนี้ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็มีมานานแล้วนะคะ70กว่าปีแล้วนะคะและที่สำคัญที่มอสบอกไปนะคะเรื่องของความเร็ว The Fast and the Furious มอสไม่ได้โกหกนะเดี๋ยวมอสจะพาไปอู่รถที่มีความเกี่ยวข้องกับหนังเรื่อง The Fast and Furious ติดตามเร็วๆนี้อ้อแล้วก็แอบบอกนิดนึงนะเห็นรถแข่งอย่างเงี้ยใจมอสเนี่ยอยากไปลองนั่งขับมากเลยรอดูนะว่ามอสจะได้นั่งหรือเปล่าแต่อาจจะไม่ใช่คันนี้นะบาย